ครับก็สวัสดีตอนบ่ายๆครับผมสุภาพสุคนครับหากินเขาช่วงบ่ายครับผมมื้อนี้ฮะมันเลาะหาเห็ดครับแต่ว่ากับบ่รู้ว่าสิเหลือบ่เหลือเห็ดตะไคร้ยังออกอยู่นะครับช่วงนี้ชาวบ้านเพิ่นก็มาเก็บอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าพุ่นละเช้านี่ติดธุระก็เลยบ่ได้มาครับขึ้นมาตอนบ่ายฮะกําลังขึ้นมาฮอดครับผมเลาะเบิ่งครับบัดนี้บ่รู้ว่าสิหมานบ่เนาะครับเนาะจังได๋ก็ติดตามรุ่นน้ํากันครับผมพ่อเห็ดมาแล้วดอกนี้ครับผมนี่ดอกนี้หมูโอ้เน่าแล้วครับก็ได้หมูมันดอกนี้ได้อยู่ครับผมเห็ดน้ำแป้งกู้สามดอกก่อนสามดอกพ่อเห็ดยังก็เอาครับเห็ดแป้งอันนี้ดอกนึงครับดอกนึงครับอันนี้เป็นเห็ดนาเขียวครับนาเขียวๆคล้ายๆเห็ดแป้งครับเห็ดแดงดอกนึงครับผมบอนเห็ดไข่ครับบอนเก่าอาจจะมีคนมาแล้วครับผมบ่เห็นนี่ห้อยไปไอ้กิ่งไม้รูปๆไปนี่ครับไม่เพิ่นมาเก็บอ๋อเหลืออยู่ครับผมเนี่ยเพิ่นบ่เห็นดอกนี่นี่ครับดอกเดียวนี่ครับนี่โอ้ดอกงามๆเลยเหลือหลอดสายตานี่ครับผมอีกดอกนึงเหม็นปะเห็ดแป้งครับผมบ่เหม็นเห็ดแป้งอีกดอกนึงเพิ่นเคลียร์ทิ้งไว้ครับน่าจะบ่เห็นตุ้มนึงครับผมนี่ครับเหลืออยู่4-5ดอกครับผมส่วนมากเป็นดอกตูมเพิ่นบ่เห็นคือว่ามันเกิดขึ้นมาใหม่ก็บ่รู้นะครับเมื่อวานนี่ฝนตกเบิดแล้วครับผมแป้งครับผมแป้งดอกนี้เปื่อยเบิดครับผมฝนตกค้ำนะครับขาดง่ายครับดองเห็ดแป้งมองนี่ก็บ่เหลือครับผมโอ้เหลือ2ดอกอยู่สองสามดอกอยู่ครับผมนี่ดอกแก้มเอาทิ้งดองเอาไปป่นครับผมดอกแก้หายดีนี่ตัดตุ้มงามเลยจะได้แก้หมดนี่ครับจีปนได้อยู่ดอกเท่านี่ดอกนี้ดอกนี้ขึ้นล้าแล้วครับบ่มีเลยครับเรียบร้อยเบิดครับผมโฮมเห็ดตะไคร้เพิ่นมาเก็บไปเบิดแล้วอันนี้ดิเห็นบ่โอ้เห็ดชาสำเพอเพิ่นบ่เอาให้เพิ่นเก็บเห็ดไคร้ครับนี่เพิ่นเก็บไปแล้วเห็ดน้ำแป้งนี่ดอกเดียวครับแค่ละดอกเห็ดน้ำหมากดอกนึงครับผม
อีกดอกนึงนี่อันนี้เป็นเห็ดก้อน้อยนะครับผมต่างกันจากเห็ดน้ำหมากน้อยนึงเห็ดก้อสองดอกก็กับเห็ดน้ำหมากครับผมอันนี้เห็ดน้ำหมากเห็นไหมครับดอกมันที่บ่ค่อยแข็งครับถ้าเห็ดกอนี่ดอกแข็งกว่านี่สองชนิดโอ้เหี่ยวแล้วครับผมเอาละครับผมก็คือสิได้สำนีครับนี่ครับเห็ดตะไคร้กับเพิ่นเก็บไปก้อนหน้านี้แล้วครับผมเพิ่นหน้าที่มาเก็บช่วงเช้าแล้วครับแต่การเหลือเมื่อกี้ดอก 2-3 ดอกครับผมไปเบิ่งอยู่โฮมประมาณ 2-3 โฮมครับผมห้อยเก็บเบิดทุกโฮมเลยมื้อนี้บ่ค่อยเหลือครับก็เลยคิดว่าสิย่างกลับแล้วครับผมสิบ่ไปต่อนะครับไปต่อกับย่านขึ้นไปเหนื่อยเปล่าพี่น้องครับผมเอ้าพอได้ปนเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับผมผลงานพอได้ปนเห็ดตะไคร้ประมาณ 7-8 ดอกครับ 7-8 ดอกกับดอกตูมเนี่ยเห็ดอย่างอื่นก็บ่ค่อยเห็นเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดกอก็ออกน้อยเดียวเอาไปรุ่นกันต่อที่ไม้มือไม้ครับผมนี่ก็คือที่เบิดแล้วล่ะเดี๋ยวก็สิย่างกลับลงเขาแล้วครับผมมืออื่นพาไปปลาใดก็รอติดตามคลิปมืออื่นครับผมหลับมือนี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมทางลงนี่6แน่จังหน่อยครับตีนี่ปลา6